สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งเกมชาแนลนะคะวันนี้มีคอมเมนต์บอกว่าให้สอนทำปกคลิปวิดีโอหน่อยวันนี้เราก็จะมาสอนทำปกคลิปวิดีโอกันนะคะขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่ Play Store เราต้องติดตั้งโปรแกรม CapCut ก่อนนะคะกดค้นหาพิมพ์คำว่า CapCut นะคะCAPCUT บางมือถือก็จะมีคำว่า CapCut ขึ้นมาอันแรกเลยนะคะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็กดตรงนี้นะคะตรงนี้ปกติถ้ายังไม่ได้ติดตั้งมันก็จะขึ้นว่าติดตั้งเราก็กดติดตั้งเข้าไปเลยแต่พอดีอันนี้เราติดตั้งไปแล้วขึ้นคำว่าเปิดนะคะเราก็กดติดตั้งตรงนี้เข้าไปเลยพอติดตั้งเสร็จโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์ของเราแบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยหน้าตาโปรแกรมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็กดไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะเราเอารูปนี้แล้วเราก็กดตรงกลมๆเล็กๆนี้นะคะกดให้ขึ้นเลข1หลังจากนั้นก็กดเพิ่มเรากดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้รูปที่เราเลือกไว้นะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะเพิ่มข้อความเราก็ดูแถบข้างล่างนะคะด้านล่างกดเข้าไปที่ข้อความแล้วก็กดเพิ่มข้อความตัวหนังสือป้อนข้อความก็จะขึ้นมาตรงรูปของเรานะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างตัวหนังสือขึ้นมาเราก็พิมพ์ได้เลยเราจะพิมพ์คำว่าบ้านของฉันนะคะอันนี้ก็เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดถูกหน้าตาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนใครคนไหนที่อยากเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเราก็กดเปลี่ยนตัวหนังสือได้เลยด้วยการกดเข้าไปที่สไตล์นะคะแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็จะมีตัวหนังสือให้เลือกนะคะเราจะเลือกเป็นตัวอักษรหนานะคะแล้วก็กดถูกอีกครั้งหนึ่งส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีสันสวยงามก็สามารถกดเข้าไปที่สไตล์ได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสีของตัวหนังสือนะคะเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปได้เลยอันนี้เราขอใช้เป็นตัวหนังสือสีขาวขอบแดงนะคะดูสดใสดีอันนี้ก็เรียบร้อยเราก็กดถูกเหมือนเดิมนะคะถ้าเราได้แบบที่เราต้องการแล้วก็กดถูกเข้าไปแล้วก็เราสามารถกดเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เราต้องการนะคะขยายขึ้นขยายออกก็คือปุ่มนี้เลยแล้วก็ถ้าจะออกจากสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ให้มากดตรงรูปข้างล่างนี้นะคะก็จะออกจากสี่เหลี่ยมได้แล้วเราก็จะพิมพ์เพิ่มข้อความอีกนะคะเราก็กดไปที่ข้อความเหมือนเดิมแล้วก็ลากป้อนข้อความตรงนี้ออกมาไว้ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็เอียงนิดนึงก่อนเอียงเพื่อความสวยงามนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเอียงขนาดไหนแล้วก็เราก็พิมพ์ข้อความเพิ่มว่าบ้านของฉันเสร็จก็มีปูด้วยโอเคเราได้ข้อความมาแล้วเราไปกดสไตล์ได้เลยนะคะกดไปที่สไตล์เลยก็ได้แล้วก็เราก็เลือกสีเหมือนเดิมเราเอาเป็นสีแดงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดถูกได้เลยค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วขยายขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเราได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะเพิ่มเป็นสติกเกอร์นิดนึงนะคะเราก็กดเข้าไปที่สติกเกอร์มันจะมีสติกเกอร์ให้อยู่นะคะ
ถ้าไม่เห็นสติ๊กเกอร์ในแถบนี้นะคะให้กดย้อนหลังนะคะแล้วก็ไปกดที่สติ๊กเกอร์เราก็จะใส่รูปปูไปตัวนึงนี่นะคะถ้าปูมันขึ้นมาใหญ่แบบนี้ให้ใช้2นิ้วกลางแล้วก็กลางวางไว้บนรูปแล้วก็หุบนิ้วเข้าหากันนะคะตัวก็จะเล็กลงนะคะเล็กลงแบบนี้แล้วก็ลากออกได้เลยนี่นะคะแล้วก็กดถูกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเอากรอบสี่เหลี่ยมออกด้วยการกดไปที่รูปภาพ1ครั้งนะคะกรอบสี่เหลี่ยมก็จะออกอันนี้ก็คือได้รูปที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย